มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์ครับเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับ ครับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องอะไรครับเรื่องแรกเป็นเรื่องราวที่แหมตอนนี้นะครับพี่น้องชาวนาก็บ่นกันนะฮะว่าข้าวราคาตกนะครับแต่ครับผมถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการมาช่วยแล้วนะครับใช่ครับแต่ว่ามาดูไอเดียของลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่เขาบุกเบิกขายข้าวผ่านทาง Facebook นะครับเขาบุกเบิกมานานก่อนที่จะมีข่าวว่าข้าวราคาตกในทุกวันนี้อะฮะก็คือช่วยในการเป็นใช้ Facebook เป็นช่องทางในการขายใช่แล้วครับ มาดูฝีมือของคุณดวงดาวแสงทองนะครับชาวกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่เพิ่งพาตนเองปลูกข้าวแล้วขายผ่านโลกออนไลน์ภายใต้ชื่อว่าข้าวเปี่ยมคุณตั้งแต่ยังไม่เกิดวิกฤตราคาข้าวอย่างที่บอกนะครับสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวเขาบอกว่าคุณพ่อได้แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9จากเดิมทำนาอย่างเดียวนะฮะก็หันมาทำไรนาสวนผสมได้ผลผลิตพออยู่พอกินกระทั่งเมื่อข้าวราคาตกก็เลยบอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องขายข้าวเปลือกแล้วขายไปข้าวสารแทนจุดขายนะครับก็คือไม่มีสารกันมอดและก็ต้องมีออเดอร์เข้ามานะครับถึงจะสีข้าวให้และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีด้วยนะครับจากเดิมที่ขายให้เพื่อนในโรงงานนะครับตอนนั้นเธอก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะทำงานในโรงงานก็ลงขายใน Facebook กระทั่งถูกแชร์นับพันคนโดยไม่คาดคิดส่วนตัวเห็นว่าการขายข้าวแบบนี้จุดขายที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพข้าวเพราะถึงแพงกว่าก็ขายได้ส่วนอนาคตก็จะเผยแพร่ความรู้ให้คนที่สนใจตอนนี้นะครับก็สร้าง Facebook ของพ่อขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้กันไปนะครับผมน่าสนใจค่ะถือว่าเป็นช่องทางในการทำมากินใหม่นะครับชาวนาที่แบบว่าคือตอนนี้เขาเหมือนมีแคมเปญบอกว่าพ่อทำลูกขายอะไรเงี้ยก็ช่วยกันอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าด้วยนะครับต่อกันที่เรื่องของผมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างฮานาโกะครับช้างฮานาโกะก็คือช้างที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นนะครับที่เราเคยเล่ากันไปซึ่งช้างฮานาโกะเนี่ยได้ล้มลงแล้วก็คือเสียชีวิตลงแล้วนะครับทีนี้ครับเขามีแนวคิดว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ให้ช้างครับล่าสุดครับทางด้านของเขตมูซาชิโนะหอการค้าและชาวบ้านครับเตรียมจัดสร้างอนุสาวรีย์แด่ช้างฮานาโกะภายใต้การสนับสนุนของสวนสัตว์กรุงโตเกียวครับโดยอนุสาวรีย์ดังกล่าวครับจะถูกสร้างทางด้านทางออกทิศเหนือของสถานีคิชิโจจิใกล้กับทางเข้าของสวนสัตว์ครับเป็นผลงานการออกแบบของศิลปินท้องถิ่นที่ชื่อว่าคุณอากิฟูเอดะซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการหล่อแม่พิมพ์และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับครับโดยได้มีการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาครับเพื่อระดมทุนสร้างให้ได้นะครับให้ได้เงินในจำนวนถึง10ล้านเยนนะครับครับคือตอนนี้ก็ยังระดมทุนอยู่จนถึงวันที่31มีนาคมปี2560ครับโดยผู้ที่รักฮานาโกะนะครับสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่100เยนขึ้นไปทางเว็บไซต์นะฮะครับผมนอกจากนี้ยังมีการตั้งตู้รับบริจาคที่สวนสัตว์กรุงโตเกียวสำนักงานเขตและสถานที่อื่นๆในโตเกียวด้วยนะครับใครที่ไปญี่ปุ่นนะครับแล้วเห็นตู้ที่เกี่ยวกับการบริจาคให้กับช้างนะครับคนไทยนะฮะก็ไปทำบุญก็ได้ก็คือย่อนเหรียญสัก100เยนหรืออะไรก็ได้นะครับก็เหมือนกับว่าเราทำบุญเชื่อมสัมพันธ์เราด้วยเพราะว่าช้างนี่ก็เป็นช้างอนาคตเป็นช้างไทยนะครับที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็แบบว่าเหมือนกับร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์นี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวไทยนะครับที่ไปนะถ้าเจอตู้เนาะค่ะปิดท้ายของนิวนิวค่ะไปดูหนังฮ่องกงค่ะเรื่องใหม่ของคุณจาพนมเล่นหนังอีกแล้วโดยเขาค่ะได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องพาราด็อกค่ะมีพระเอกฮ่องกงชื่อดังอย่างกูเทเลอร์อันนี้คือนะชอบส่วนตัวมากมากใช่มารับบทสำคัญค่ะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นการตามหาลูกสาวของกูเทเลอร์ค่ะที่หายตัวไปในไทยสำหรับเรื่องนี้ค่ะกำลังถ่ายทำอยู่ในประเทศไทยค่ะเป็นผลงานการกำกับของวิลสันยิปที่เคยสร้างหนังยิปมันทั้ง3ภาคและ SPL มาแล้วนะคะส่วนหงจินเป่าค่ะจะรับหน้าที่กำกับฉากแอคชั่นค่ะซึ่งนอกจากคุณจาพนมและกูเทเลอร์แล้วเนี่ยหนังก็ยังมีนักแสดงแอคชั่นมากฝีมืออย่างอูอีค่ะแล้วก็ไรอันคอลินมาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยค่ะนอกจากนั้นค่ะยังอาจจะได้เห็นคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะต้องรอลุ้นว่าจะยังไงอะ
ถือว่าเป็นหนังฟอร์มใหญ่เลยทีเดียวนะฮะน่าสนใจน่าสนใจอาจจะเป็นลู่ทางอีกลู่ทางหนึ่งคุณบัวขาวก็ได้เอ้าใครจะไปรู้นะใช่ไหมดังเปี้ยงขึ้นมาบวยเก่งนะฮะก็ยังแสดงได้ก็จะเห็นนี่ว่าโอ้โหคนนี้นี่โดยการดีใช่นะสามารถที่ไปปรับปรุงเผลอๆก็อาจจะเป็นดาวแอคชั่นคนต่อไปนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นกำลังใจให้ครับค่ะผมอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ www.manager.co.th ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ